ใจที่ลุงพูดแต่ทำยากรู้ทั้งรู้ยังกลัวแม่ตายรู้ทั้งรู้ยังกลัวแม่ตายไปกลัวแทนท่านไปทำไมรู้ทั้งรู้แต่ไปกลัวแม่จะตายใช่ไหมอย่าไปกลัวแทนท่านใช่ไหมจริงๆท่านกลัวหรือเปล่าถามท่านดูสิครับใช่ไหมฮะอย่าคิดแทนท่านอย่ากลัวแทนท่านอย่ากินแทนท่านนะอย่าดมแทนท่านเพราะที่ว่ามันทำไม่ได้เราทำไม่ได้ไปดมแทนไม่ได้คนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ประมาณนั้นนะครับ แม้จะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้นะคุณโยมกินแทนกันก็ไม่ได้นะคุณนะเถียงลุงไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแทนท่านนะครับมันเราเป็นทุกข์นะคุณอะไรล่ะนั่นคุณจุธิรัตน์นะครับชัดเจนนะครับนะกลัวแม่ตายยังไงท่านก็ไปวนๆทำอย่างไรจะให้ท่านไปได้อย่างสงบนั่นคือต้องใช้กุศโลบายวิธีการชีวิตจริงท่านเนี่ยนะท่านยุ่งอยู่กับใครจะเป็นครอบครัวจะเป็นการงานเป็นหนี้ใครหรือใครเป็นหนี้ท่านแล้วยังไม่มีใครมาใช้หนี้ท่านก็คิดอยากจะได้เพราะว่ามนุษย์มันมีอยู่สามอย่างที่กลัวกันหนึ่งกลัวตายนะฮะสองกลัวทรัพย์เสียหายหามาตลอดชีวิตสามกลัวเจ็บก็คือกลัวโรคภัยก็จะไปเบียดเนี่ยทั่วๆไปนะแต่ลุงกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมบางคนกลัวจะไม่มีคู่ครองนะของลุงมีทั้ง5 กลัวเลยโอเคไหมทั่วๆไปนะกลัวตายนะกลัวเจ็บกลัวมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยครับและกลัวทรัพย์สูญเสียหายเนี่ยคำนี้เขาพูดกันมาเกินกว่า10,000 ปีกันแล้วกันคุณมีแต่นู่นยุคสมัยอริสโตเติลแล้วนะเพนโตแล้วนะ5-6,000 ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยไอ้กลัว3 กลัวที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยลุงใส่เข้าไปอีก2เนี่ยคนละเรื่องเลยนะกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายก็3 คำก็จบแล้วกลัวลำบากยากจนข้อ 4ข้อ 5แถมบางคนอาจจะและอาจจะกลัวจะไม่มีคู่ครองไงเอ้ามันถูกตรงใครทีเนี้ยฮะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจทีเนี้ยครับก็กลับมาทำเข้าใจให้เรียบร้อยซะแล้วมันก็จะไม่กลัวนะแมนบอจบข่าวแล้วไปต่อนะครับถึง